หมาจิ้งจอกกับพงหนามหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังออกล่าเหยื่อทันใดนั้นเมื่อมันเห็นนายพรานก็ตกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในพงหนามเมื่อนายพรานเดินผ่านไปหมาจิ้งจอกจึงค่อยๆ คลานออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะทั่วทั้งตัวของมันเต็มไปด้วยบาดแผลที่ได้รับจากพงหนามนั้นหมาจิ้งจอกจึงกล่าวตำหนิพงหนามว่าข้าอุตส่าห์หนีตายมาพึ่งเจ้าแต่เจ้ากลับทำให้ข้าเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นพงหนามจึงตอบกลับไปว่าความจริงแล้วเจ้าไม่ควรเข้ามาเพื่อหวังให้ข้าช่วยเหลือหรอกเพราะตัวข้าเป็นอันตรายกับทุกคนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น